รวมมี15ของทอดหน้าขายยอดนิยมในตลาดนัดอาหารที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นพวกของทอดต่างๆแม้ว่าคนรักสุขภาพทั้งหลายอาจจะไม่ปลื้มกับเมนูทอดๆเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงอาหารทอดก็ถือเป็นสินค้าขายดีและเป็นที่นิยมในทุกตลาดนัดไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็ต้องเจอเมนูทอดที่หลากหลายจนบางทีเราก็ไม่นึกเลยว่ามีเมนูทอดอะไรบ้างที่น่าสนใจไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้รวบรวม25เมนูทอดที่เชื่อว่าเราทุกคนเคยเห็นเคยกินและต้องรู้จักเป็นอย่างดีบางเมนูแค่ได้ยินชื่อก็พาให้อยากเดินไปตลาดและซื้อมากินซะเดี๋ยวนี้เลย 1. หนังไก่กรอบทอดเกลือเอ็นข้อไก่เริ่มจากเมนูสุดฮิตคือหนังไก่กรอบเป็นเมนูทอดที่กรอบอร่อยสมชื่อบางร้านมีสูตรหนังไก่กรอบทอดเกลือและพ่วงด้วยสินค้าอย่างเอ็นข้อไก่เข้ามาก็ทำให้น่าสนใจมากขึ้นราคาขายก็ตั้งแต่ 25-30 บาทกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะกินเปล่าๆก็เพลินอร่อยดี 2. ไข่หมึกทอดอาจจะไม่ได้มีทุกตลาดนัดแต่ก็ยอดฮิตไม่แพ้กันโดยเฉพาะตามงานวัดและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราจะเห็นไข่หมึกทอดบ่อยมากโดยจุดเด่นของไข่หมึกทอดคือน้ำจิ้มรสเด็ดที่ราดลงไปบนหมึกทอดร้อนๆรับประทานกันแบบฟินๆแต่ถ้าให้ดีควรเป็นหมึกทอดของแท้ลูกค้าจะยิ่งติดใจราคาส่วนใหญ่ประมาณชุดละ 25-30 บาทตามแต่ละทำเลการขายและคุณภาพของสินค้า 3. ปลาทอดเป็นเมนูอาหารสำหรับซื้อกลับบ้านที่น่าสนใจจุดเด่นคือการทอดใหม่ๆส่งกลิ่นหอมส่วนใหญ่จะใช้ปลาอะไรก็แล้วแต่พ่อค้าแม่ค้ามีทั้งปลากระพงปลาหมอเทศปลานิลบางร้านแล่ปลาแผ่ออกมาทอดในน้ำมันร้อนๆเหลืองอร่ามน่ารับประทานกินคู่กับพริกน้ำปลาหรือน้ำจิ้มรสเด็ดก็อร่อยได้แบบสุดยอด 4. แมลงทอดแมลงทอดที่เห็นส่วนใหญ่เช่นด้วงสาคูดักแต้ตะกะแตนรดด่วนหนอนไม้ไผ่เป็นเมนูทานเล่นกินเพลินๆมีให้เห็นทุกตลาดนัดเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามากขึ้นบางร้านมีการผสมรสชาติอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกเช่นผสมรสชีสปาปริก้าก็แล้วแต่ความชอบแต่บางคนก็ชอบรับประทานแบบออริจินอลใส่เกลือนิดหน่อยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม 5. ลูกชิ้นทอดไปตลาดไหนก็ต้องเจอลูกชิ้นทอดแน่นอนมีทั้งแบบซื้อแฟรนไชส์มาขายหรือจะลงทุนเองขายเองทำน้ำจิ้มเองก็ได้ราคาขายก็มีตั้งแต่ชุดละ 20-30 บาทหรือบางที่ขายเป็นชิ้นละ1บาทจุดเด่นคือลูกชิ้นที่ทอดใหม่ๆกรอบอร่อยเอาไว้ทานเล่นเพลินๆโดยเฉพาะเด็กๆจะชอบมากเราสามารถเลือกลงทุนในแบบแฟรนไชส์ที่ปัจจุบันนี้ให้เลือกหลากหลายแบรนด์เช่นอูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราชใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิด1บาทเป็นต้น 6. ไก่ทอดไก่ทอดตามตลาดนัดก็มีตั้งแต่น่องไก่ทอดไก่ทอดสมุนไพรไก่ชุบแป้งทอดไก่ทอดเกลือและอีกสารพัดที่เป็นวัตถุดิบจากไก่ราคาขายก็ตามแต่ลักษณะสินค้าแต่ส่วนใหญ่จะหาซื้อได้ในราคาตั้งแต่ 30-40 บาทและทุกร้านจะมีข้าวเหนียวไว้เป็นตัวเลือกเสริมให้ทานคู่กับไก่ทอดหรือบางคนอาจซื้อไก่ทอดอย่างเดียวเอาไปกินกับคนในครอบครัวหรือจะทานคู่กับส้มตำก็ได้ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มเปิดร้านไก่ทอดอย่างไรสามารถเลือกลงทุนแบบแฟรนไชส์เช่นธุรกิจ5ดาวก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำที่คนไทยรู้จักกันมานาน 7. ดอกไม้ทอดผักทอดผักทอดอาจจะไม่แปลกแต่ถ้าบอกว่ามีดอกไม้ทอดอาจจะแปลกตาและหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้แต่มีจริงๆสำหรับร้านขายดอกไม้ทอดที่ตลาดนัดเจเจกรีนที่มีดอกไม้หลายชนิดทั้งดอกกุหลาบดอกเฟื่องฟ้ากล้วยไม้อัญชันข้าวโพดอ่อนเห็ดต่างๆแครอทหอมทอดและอื่นๆสามารถตักได้เองตามใจชอบจะใส่อะไรเท่าไหร่ก็ตักได้เต็มที่ในราคาเดียวเพียงถ้วยละ 39-50 บาทสามารถคุกปรุงรสตามใจชอบได้อีกด้วย 8. กุ้งทอดบรรดาอาหารทอดต้องเคยเห็นกุ้งทอดที่มาเป็นแผ่นส่วนใหญ่จะขายราคาไม่แพงประมาณ 30-40 บาททานคู่กับน้ำจิ้มออกหวานๆหรือทานคู่กับข้าวร้อนๆก็อร่อยสุดยอดซึ่งกุ้งที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งขนาดเล็กไม่ใหญ่มากเทคนิคการขายคือทอดสดๆให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นตอนเย็นๆก็ยิ่งขายดีเพราะความหอมของกุ้งจะทำให้เราหิวข้าวได้เลยทีเดียว 9. เฟรนช์ฟราย
ปัจจุบันเฟรนช์ไฟทอดก็ไม่ได้เป็นแค่เฟรนช์ไฟทอดธรรมดาอย่างเดียวลูกค้าสามารถเลือกผงปรุงรสต่างๆตามใจชอบทั้งรสชีสหรือปาปริก้าและอื่นๆบางร้านเพิ่มความน่าสนใจด้วยการราดชีสเยิ้มๆเพิ่มมูลค่าการขายได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกทำเองตั้งแต่แรกเขามีแฟรนไชส์ที่พร้อมให้เราลงทุนได้ทั้งอุปกรณ์และสูตรเด็ดเคล็ดลับเอาไปต่อยอดทำขายได้ทันทีสำหรับคนที่ต้องการลงทุนขายแฟรนไชส์สามารถเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่น่าสนใจเช่น Funny Fry Cheesy Fry Snack เป็นต้น 10. กล้วยทอดมันทอดเมนูง่ายๆอย่างกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดอาจจะดูธรรมดาแต่เป็นสินค้าที่ขายดีที่มีทุกตลาดจุดเด่นของเมนูเหล่านี้คือกินง่ายทานง่ายและหากมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ดีวัตถุดิบดียิ่งกินก็ยิ่งติดใจและขายได้มากขึ้น 11. หมูทอดหมูแดดเดียวทอดถ้ามีไก่ทอดลูกชิ้นทอดก็ต้องมีหมูทอดทั้งแบบหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเนื้อหมูฉ่ำๆน่ารับประทานหรือจะเป็นหมูแดดเดียวที่ทอดแห้งๆหน่อยแต่อร่อยแน่ส่วนใหญ่จะขายเป็นขีดเริ่มต้นที่35บาทหรือขาย3ขีด100รับประทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆที่บ้านก็อร่อยสุดยอดได้ทั้งนั้น 12. เกี๊ยวทอดร้านเกี๊ยวทอดมักจะไม่ได้ขายแค่เกี๊ยวทอดอย่างเดียวแต่จะมีสินค้าอื่นเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าด้วยซึ่งเสน่ห์ของเกี๊ยวทอดก็เพียงพอให้เราเลือกซื้อได้อย่างไม่ยากเย็นไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองของแผ่นเกี๊ยวความกรุบกรอบที่กัดแล้วแตกร่วนมาพร้อมกับน้ำจิ้มที่อร่อยบางร้านเพิ่มความน่าสนใจด้วยเกี๊ยวห่อไข่นกกระทาเกี๊ยวห่อไส้กรอกทอดในน้ำมันร้อนๆขายไม้ละ5บาทถึง10บาทก็ขายดีและมีลูกค้าจำนวนมากแล้ว 13. เนื้อทอดบางคนที่รับประทานเนื้อมาเดินตลาดทั้งทีก็มองหาร้านเนื้อทอดที่บางทีก็อยู่ร้านเดียวกับหมูทอดแต่บางร้านเขาก็แยกกันชัดเจนเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่ไม่ทานหมูหรือทานเนื้อจะได้เลือกซื้อได้อย่างสบายใจจุดเด่นของเนื้อทอดคือกลิ่นหอมอันเย้ายวนทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆราคาขายก็ไม่แพง 25-30 บาทก็อิ่มอร่อยได้ 14. กุยช่ายทอดมีทั้งกุ้ยช่ายสดที่ออกสีขาวๆข้างในเป็นผักชนิดต่างๆหรือจะเลือกเป็นกุ้ยช่ายทอดที่กรอบนอกนุ่มในทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของร้านราคาขายก็ชุดละ 25-30 บาทส่วนใหญ่ถ้าไปเดินตลาดนัดเราจะต้องเห็นร้านขายกุ้ยช่ายอย่างน้อยก็ 1-2 ร้านถือเป็นร้านที่อยู่คู่ตลาดนัดก็ว่าได้ 15. ป่อเปี๊ยะทอดถ้ามีกุ้ยช่ายทอดก็ต้องมีป่อเปี๊ยะทอดที่บางทีก็อยู่ร้านเดียวกันหรืออยู่ใกล้กันเป็นเพราะอาหารทานเล่นเหมือนกันแต่เสน่ห์ของป่อเปี๊ยะทอดก็คือความเหลืองกรอบส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีการผสมถั่วลิสงลงไปทำให้อร่อยมากขึ้นราคาขายก็ไม่แพงชุดละ 20-30 บาทก็สามารถซื้อได้ 16. เต้าหู้ทอดร้านเต้าหู้ทอดอาจจะขายดีสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะในเทศกาลกินเจจะขายดีมากแต่ช่วงเวลาปกติก็ขายดีไม่แพ้กันเพราะเสน่ห์ของเต้าหู้ทอดก็คืออาหารสุขภาพที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายรับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่ผสมถั่วลิสงออกหวานๆเป็นอาหารทานเล่นที่ยอดนิยมในตลาดนัด 17. ทอดมันเป็นเมนูง่ายๆแต่ขายดีและมีทุกตลาดนัดสำหรับทอดมันก็มีตั้งแต่ทอดมันกุ้งทอดมันปลากรายราคาขายก็ชุดละ20บาทหรือขายเป็นชิ้นละ1บาทพร้อมกับน้ำจิ้มหวานๆมีเครื่องเคียงอย่างแตงกวากินเป็นอาหารทานเล่นหรือซื้อเป็นกับข้าวก็ตามแต่ความต้องการ18. ส้มตำทอดส้มตำทอดเป็นเมนูที่พลิกแพลงต่อยอดให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นแม้จะไม่ใช่เมนูที่เราเห็นได้ทุกตลาดนั้นแต่ก็มีความน่าสนใจและหากได้ลองกินสักครั้งอาจติดใจจนกลายเป็นลูกค้าประจำได้เลยจุดเด่นของส้มตำทอดคือรสชาติส้มตำที่ผสมผสานกันเป็นลูกกลมๆอร่อยได้แบบพอดีคำราคาขายก็ไม่แพง 30-40 บาทก็สามารถซื้อรับประทานได้ 19. ปลาท่องโกส่วนใหญ่จะเห็นตามตลาดนัดตอนเช้าแต่ก็มีไม่น้อยที่มาเปิดขายในตลาดนัดตอนเย็น
ร้านปาท่องโกส่วนใหญ่จะขายคู่กับน้ำเต้าหู้นมสดสังขยาใบเตยราคาขายก็คู่ละ1บาทซื้อไปเยอะก็สามารถเอาไปทานคู่กับโอเวนตินหรือจะเอาไปฉีกใส่โจ๊กเพิ่มรสชาติให้อร่อยได้20หอยจอทอดหอยจอทอดหรือบางทีก็มีปูจอทอดราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าถ้าไม่มีแป้งผสมราคาอาจสูงเช่นไม้ละ 30-40 บาทหรือขายเป็นหอยจอแบบแพ็คคิดเป็นกิโลกรัมละ 200-250 บาทแต่หากเป็นหอยจอปูจอที่มีแป้งผสมราคาจะถูกลงกว่านี้ซึ่งในตลาดส่วนใหญ่จะซื้อปีกเป็นชิ้นๆขาย 30-40 บาทก็สามารถอิ่มอร่อยได้หลายชิ้น21หมูกระจกหมูกระจกคือการนำเอาหนังหมูหรือหมูติดมันมาหั่นบางๆนำไปปรุงรสแล้วทอดในน้ำมันที่ร้อนทำให้มีลักษณะที่แห้งและกรุบกรอบทานคู่กับน้ำจิ้มสุดเด็ดหรือรับประทานแบบไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยได้อย่างเพลินๆส่วนใหญ่จะเป็นเมนูของฝากแต่ในตลาดนัดตอนเย็นก็มีวางขายให้เห็นบ่อยๆราคาขายชุดละ 30-40 บาทถือว่าไม่แพง22หอยทอดมาต่อกันที่เมนูสตรีทฟู้ดอย่างหอยทอดที่มักจะเปิดขายคู่กับผัดไทยจุดเด่นของหอยทอดคือปรุงสุกใหม่ๆตัวหอยแมงภู่เน้นๆแป้งทอดกรอบที่ห่อหุ้มให้กรอบนอกนุ่มในผสมไข่และถั่วงอกรับประทานคู่ซอสพริกยิ่งกินหลังปรุงเสร็จใหม่ๆอร่อยถูกใจอย่างมากราคาขายก็ไม่แพง 35-40 บาทก็อิ่มอร่อยได้23ข้าวไข่เจียวการเจียวไข่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการทอดเพราะต้องผ่านความร้อนในกระทะช่วงระยะเวลาหนึ่งและเมนูข้าวไข่เจียวก็ถือว่าขายดีไม่แพ้เมนูอื่นปัจจุบันเพิ่มความน่าสนใจด้วยเครื่องผสมต่างๆเช่นผักสดไส้กรอกชีสแฮมที่ให้ลูกค้าเลือกได้ว่าอยากใส่อะไรลงในไข่เจียวบ้างราคาขายไม่แพง 20-30 บาทก็อิ่มอร่อยได้ทันที24แซนด์วิชทอดเป็นเมนูเบเกอรี่ที่หาทานได้ไม่ยากตามตลาดนัดพัฒนามาจากแซนด์วิชทั่วไปที่เป็นขนมปังซึ่งแซนด์วิชทอดเอามาชุบไข่โรยเกล็ดขนมปังและทอดในกระทะที่มีน้ำมันร้อนเพิ่มเสน่ห์ให้กับสินค้าดูเหลืองอร่ามน่ารับประทานราคาขายก็อัพขึ้นได้เริ่มต้นที่ชิ้นละ10บาทมีหลายไส้ให้เลือกตามต้องการ25ข้าวโพดทอดข้าวโพดทอดคือการนำเมล็ดข้าวโพดแห้งที่มาแช่น้ำให้นิ่มคัดเลือกเอาเฉพาะเมล็ดที่อยู่ในสภาพดีทำให้เสด็จน้ำนำมาทอดในน้ำมันจนสุกกรอบปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลเนยเทียมเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นเมนูทานเล่นที่ขายดีมากอาหารทอดเป็นสินค้าที่ทำง่ายขายง่ายและลงทุนไม่ยากพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ส่วนใหญ่ก็ทำได้แต่ความน่าสนใจคือจะทำอย่างไรให้ขายดีและกลายมาเป็นรายได้หลักที่ดีบางคนคิดแต่จะขายแต่หากเป็นสินค้าไม่ดีไม่มีคุณภาพลูกค้าก็จะไม่ติดใจไม่สามารถสร้างกำไรได้อย่างที่เราต้องการสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ